ตอนนี้เพชรพงพันธ์สายเริ่มทำงานแล้วครับเพชรพี่ชัยแต่ว่าชิงเดินเลยตอนนี้วงไหนมาดูวงไหนเอาละครับดูการจับนะครับจับดีมาโดนลูกขวางนะครับแล้วก็เด้งตีสู้เหมือนกันยกนี้เป็นฝ่ายขยับเดินมากนะครับเพชรพงพันธ์ครับวงในครับยังไม่ถนัดนะครับแหมพี่เลี้ยงมุมแดงด้านล่างครับสั่งป้ายหน้าขวางหน้าครับวงในครับเดินขยับเข้าหาครับสืบเข้าไปถึงไม่ถึงครับแหมเหมือนขาดไปหน่อยนึงครับแล้วยังตีไม่ได้ครับเรียกว่าพอปล่อยตัวออกมาเดินนี่ดูน่ากลัวเลยนะครับเพชรพงพันธ์ขยับเข้าหาต้องถอยคุมเชิงเลยตอนนี้เพชรพิชัยแทงซ้ายเอาละครับเตะซ้ายแล้วก็คาไว้ดูวงในตีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนดูว่าเกมการชกน่าจะเร้าใจมากขึ้นเพชรพงพันธ์ขยับเข้าหาซ้ายกับซ้ายนะครับดูจังหวะถ้าเดินช้านี่ก็จะโดนซ้ายของเพชรพิชัยเหมือนกันตีได้ครับตีขวาครับแหมแต่ตีแบบยังไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร่ครับแหมมีชำเลืองมองพี่เลี้ยงเลยครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายมาก่อนครับเนี่ยพอเจอแข้งซ้ายเจ้าคืนโดนพับคาไว้ครับแต่ว่าตัวเองนี่มีศอกมาสลับนะครับแล้วป้ายแล้วขวางเอาไว้แล้วพยายามจะศอกสั้นๆครับแต่ว่าแขนของเพชรพิชัยยังแข็งอยู่นะครับยังไม่มีแตกครับดูว่าอะไรที่ว่าแน่ๆนี่ก็ต้องดูกันยาวๆเลยครับดูวงในจังหวะการจับการคล้องนะครับเพชรพงพันธ์ทำได้ดีเพชรพิชัยก็พยายามจะขวางตีสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบครับโอ้โหเกมนี้เริ่มจะเร้าใจแล้วนะครับยกนี้นี่ยกที่3แล้วครับพยายามลุยหนักขึ้นครับ1 2เป็นตัวถอยครับยก3เป็นตัวเดินพอหลุดแล้วก็เนี่ยครับมีศอกครับมีศอกคอยมาสลับตลอดนะครับตีไม่ตีครับโอ้โหเนี่ยว่าไม่ยอมเสียเปรียบแล้วครับมีโต้ตลอดเหมือนกันเร่งเกมตอนนี้เพชรพงพันธ์วงในตีจับได้ตีโอ้โหเอาละครับเริ่มจะปล้ำได้ตีได้แล้วเพชรพงพันธ์แล้วก็เน้นๆด้วยเพชรพิชัยต้องพยายามขวางนะครับแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเสียเปรียบเอาละครับติดตามกันดีๆนะครับคู่นี้นี่เชื่อว่าเบียดกันถึงยกสุดท้ายแน่ครับคือจังหวะเดินเข้าไปโดนก่อนนะครับแต่พอวงในแกล็อกไปลัดมาดูแข็งแรงครับแต่ว่าเขายังทำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยต่างคนต่างตีคนละทีครับช่วงปลายๆยกที่3แล้วนะครับโอ้โหวงในนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับตอบหยุดยกที่4ไม่สนแล้วออกมาขวางสู้ในด้วยเพชรพิชัยเพชรพงพันธ์ก็พยายามจะล็อกจับปล้ำในโอ้โหเพชรพงพันธ์ก็เด้งตีสู้ได้ทำได้ดีนะครับยกนี้เบียดเข้าหาดูวงในไม่รู้ใครตีใครแล้วครับคู่นี้ลุยต่อนะครับยก4ครับยกนี้เป็นมุมแดงนะครับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับตีได้จะเสียบก็หลุดไปอีกครับลมรันพันตูกันน่าดูเลยนะครับวงในครับหรือว่าจะเรียกว่าชลมุนวุ่นลักก็ได้นะครับเดินขยับเข้าหาครับเพชรพิชัยพี่เลี้ยงนี่สั่งให้เพชรพิชัยนี่เดินเบียดเข้าหาอย่างเดียวนะครับวงในก็ดูว่าสู้ได้นะครับตอนนี้พยายามจะไล่แขนตีด้วยเพชรพงพันธ์เอาละครับหมดหรือเปล่านะครับดูว่าจะแกว่งไปเหมือนกันตอนนี้เบียดเข้าไปดูจังหวะการล็อกการปั้มเอาโอ้โหนี่แหละครับยกเข้าไปแทงสวยๆครับเพชรพิชัยเกมเดือดนะครับเมื่อทั้งคู่ครับไม่ยอมกันครับมาเพชรพิชัยผ่อนเกมครับเพชรพงพันธ์ยังไงจะเดินไม่เดินจะเดินไม่เดินเอ๊ะคิดแล้วคิดอีกเอ้าขยับเดินมาโอ้โดนหมัดซ้ายทิ่มไปเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องเล็งครับดูนายครับจังหวะกดจังหวะล็อกแหมทำอะไรได้ไม่ถนัดครับกรรมการดึงมาเริ่มกันตรงกลางเวทีใหม่อีกครั้งครับดูว่าเพชรพิชัยนี่เริ่มจะได้ใจเหมือนกันนะครับต้องเดินให้เร็วนะครับไปอยู่นอกเอาเลยครับซ้ายมีซ้ายนี่นำร่องไปก่อนวงในก็ไล่แขนแทงสู้ได้ดีเพชรพงพันธ์ถอยในเกมตั้งรับครับตอนนี้โอ้โหวงในที่ว่าเหนียวเหนียวนี่ตอนนี้โอ้ทิมขายเปลี่ยนเข้าไปมาดูกันจับในนะครับโอ้โหเวลาจับนี่จับดูจับได้เปรียบครับเพชรพงพันธ์แต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับเดี๋ยวต่อครับเพชรพิชัย
แข้งซ้ายมาอ้าวแข้งขวาคืนไปครับไม่ยอมครับเพชรพงพันธ์ถอยก็จริงตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าวงนอกนี่มีแข้งคอยทอนคอยคืนตลอดครับเตะพับนายแย่ไว้ทีมสกัดเริ่มอึดอัดครับทางด้านเพชรพิชัยพยายามจะเปิดเกมเข้าไปครับดูครับแข้งซ้ายมาเอาละครับพอเตะได้แล้วมีเฮตลอดครับทางด้านเพชรพิชัยดูครับสองแข้งมาแล้วครับเอาได้อีกไหมต่อเนื่องไหมเอาซ้ายอีกทีนึงจับนายได้เอาครับเพชรพิชัยมีเฮมีเชียร์ครับขณะที่เพชรพงพันธ์นี่ล็อกไว้เลยครับตั้งเอาไว้ครับโอ้โหแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ดีนะครับ 2-3 เม็ดนี้นี่เนื้อนะครับเสียงเชียร์นี่ก็ฮึ่มเวทีเพชรพงพันธ์ดูจะแผ่วลงไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ออกมาถอยตั้งรับอย่างเดียวถอยโต้โอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วนะครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ไอ้ที่ว่าแน่ๆนะครับมาดูกันนะครับมวยคู่นี้นี่ยกที่4นี่ยังดูไม่ออกจริงๆครับไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับศึกเพชรยินดีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่เอกช่วงแรกครับเพชรดำโดนนับแล้วกลับมาทินกับเพชรพงพันธ์สิทธิ์จอมยุทธยกนี้นี่เพชรพงพันธ์ออกมาเดินเปลี่ยนเข้าหาพยายามจับปล้ำในมาโดนลูกแทงแล้วคาไว้นะครับเอาละครับเปิดเกมเข้าไปโอ้มีหมัดก่อนวงไหนมาดูวงไหนจับดีนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดโดนไล่แขนโอ้โหแล้วก็แทงซ้ายดอกนี้นี่สวยงามครับเอาละครับตอนนี้สถานการณ์นี่ถือว่าเบียดกันเหลือเกินครับโอ้โหมีแค่มีโชว์ด้วยครับจังหวะแทงครับเดินเข้าลุยต่อครับขวาโดนไม่เต็มแข้งครับถึงหมายวงในครับตีเข่าซ้ายชัดไม่ชัดครับยังไม่ชัดครับกรรมการจับแยกก่อนเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรพงพันธ์ยกนี้นี่ออกมาเร่งตั้งแต่ต้นยกเลยเพชรพี่ชัยก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ในนี้ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับเกมเปลี่ยนครับตอนนี้อยู่ที่ว่าการยืนระยะแล้วนะครับตอนนี้ใครออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าก็น่าจะเบียดขวาชัยได้ครับตีไม่ตีครับตีซ้ายครับแต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดีครับจังหวะนี้ของเพชรพงพันธ์ครับแทงเขาก็โดนตีคืนครับเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอีก1นาทีครึ่งตอนนี้ดูว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับคู่นี้เวลายังเหลือนะครับโอ้นาทีกว่าๆเลยครับเอาอีกหน่อยครับเพชรพิชัยขยับเอาเจอขวาแล้วแม่จะเอาคืนด้วยซ้ายแต่ว่าไม่โดนนะครับโอ้โหคุณชอบใครครับแบบนี้ครับเสียงแตกแน่นอนนะครับก็ถือว่าชกกันได้ดีนะครับคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาเหมือนกันเบียดกันอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายยกสุดท้ายนะครับ30วินาทีสุดท้ายเพชรพิชัยขยับเข้าหาเพชรพงพันธ์ก็ชกในเกมตั้งรับนะครับขยับหลอกล่อดูว่าจะมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้แหมกระโดดสลับขาถีบเลยครับเพชรพงพันธ์ช็อตเมื่อสักครู่ครับแต่ก็ดูมั่นใจทั้งคู่นะครับแน่นอนครับมี1คนคิดผิดแล้วก็1คนคิดถูกครับลองทบทวนภาพในหัวดูครับตั้งแต่ยก1เรื่อยมาถึงจนถึงตรงจุดๆเนี้ยครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นชามะนาวสันติอุบลนะครับเจอกับใกล้รุ่งเล็กสอชัยเจริญครับคู่ต่อไปก็เป็นภาค2นะครับใครดีครับเก็บคะแนนแล้วนะครับกรรมการบนเวทีมาใบที่3แล้วก็น้ำเงินครับเพชรพงพันธ์สิทธิ์จอมยุทธนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรพิชัยสกฤตชัยครับ